กิดไม่ลงจริงๆอ่ะอุ้ยคว่ำอุ้ยคว่ำตั้งแต่ทำมาอันที่1อันที่2นะคะเราก็ได้กล้ามมา1มัดเมนูแลเอ็มด้วยเอ็มด้วยนี่บอกว่าขอบสวยนะคะหน้าก็สวยพาเพื่อนทุกคนมาย่านหัวลำโพงเนาะมาร้านด้านหลังบอนนี่เองชื่อร้านว่าเพสเปซนะคะร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านที่ให้ทุกคนมามีส่วนร่วมกันแล้วก็นั่งจิบกาแฟแบบชิลๆนะคะเดี๋ยวเข้ากันไปข้างในกันเลยดีกว่าว่าในร้านนี้เขามีอะไรให้เราบ้างมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านเนาะร้านนี้ก็จะเป็นร้านแบบตึกแถวเล็กๆนะคะที่เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชมกับศิลปะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดนะคะหรือว่าการตกแต่งทุกอย่างเนาะที่ชื่อว่า Play Space เนี่ยก็จะเป็นเหมือนศูนย์รวมเป็นคอมมิวนิเคชั่นใหม่ๆให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้มาเพลกันที่นี่นะคะอย่างเช่นพวกภาพวาดศิลปะเนาะเขาก็จะนำมาจัดงานนิทรรศการนะคะที่ชั้น2ซึ่งก็จะเป็นช่วงแต่ละช่วงเทศกาลต่างๆก็จะมีงานศิลปะที่แบบแตกต่างกันไปทุกอย่างเนี่ยบอกเลยนะคะว่าขายทั้งหมด เพราะฉะนั้นเวลาเรามานั่งแล้วก็อย่ามือตนนะอย่าจับภาพวาดของเขานะคะมีราคา หรือว่าจะเป็นตรงนี้มุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมงานศิลปะเหมือนกันที่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีงานศิลปะและอยากหาที่วางขายก็สามารถคอนแทคมากับร้านได้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยและตรงนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เนาะโดยปกติเคาน์เตอร์บาร์ร้านกาแฟทั่วไปก็จะเป็นแบบเหมือนยุคสมัยใหม่ใช่ไหมแต่ว่าพอเราเข้ามาในร้านเนี้ยมันก็จะเป็นกึ่งๆเนาะโทนแบบอาร์ตกับศิลปะในสมัยเก่านิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดกาแฟหรือว่าเครื่องทำกาแฟนะคะเขาก็จะเป็นแบบแมนนวลเนาะปอคิดว่าอันเนี้ยก็จะเป็นซิกเนเจอร์อีกแบบนึงนะของร้านที่แบบใครที่มาเนี่ยอาจจะแบบเร่งรีบไม่ได้นะมันก็จะไม่ได้ดื่มด่ำบรรยากาศของการกินกาแฟแบบใหม่นะคะที่นี่เขาก็จะมีให้เราแบบลองบดกาแฟเองนะคะแล้วก็ลองทำกาแฟเองด้วยและเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าปอจะทำกาแฟออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะมันก็ปกติเวลาเราเห็นเนาะเราก็จะเห็นแต่ในทีวีหรือว่าพวกอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านกาแฟที่ต่างจังหวัดเนาะเขาก็จะมีให้เราได้ทำอะไรอย่างนี้ส่วนในเมืองเนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่องบดใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มีนะจ๊ะแต่ว่าเนี้ยเวลาเราบดไปด้วยมันก็จะมีกลิ่นกาแฟขึ้นมาด้วยแล้วก็แอบมีน้ำลายปอไปด้วย ไม่ใช่อันนี้คือแบบต้องหมดเลยใช่ไหมคะ ไม่ได้บดต่ออ๋อไม่เป็นไรวันนี้เราจะได้บริหารในส่วนของกล้ามเนื้อแขนกันนะคะเหมือนเราเหล่าดินสอทั้งแท่งใหญ่มากๆเราจะรู้ได้ไงว่ามันหมดแล้วอ๋อมันจะฟรีอ๋อหมดแล้วนี่นะคะเราก็จะได้กาแฟอันนี้หนูก็อย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตากาแฟที่ว่าปอบดออกมานะคะคือกลิ่นเนี่ยชัดมากๆหอมซึ่งที่ร้านนะคะเขาก็จะมีกาแฟแบบหลายชนิดให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลิ้มลองกันเนาะไม่ว่าจะเป็นกาแฟไทยนะคะหรือว่ากาแฟจากต่างประเทศนะคะเขาก็จะอิมพอร์ตเข้ามานั่นเองเนาะส่วนกาแฟไทยเนี่ยที่ร้านเขาก็จะมีจัดแบบแต่ละเดือนก็จะเป็นกาแฟของแต่ละจังหวัดให้เพื่อนๆได้ลองกันเหมือนเราแบบมาร้านกาแฟร้านเนี้ยมาร้านเดียวแต่ได้เปลี่ยนไปทุกๆเดือนเฮ้ยมันก็เป็นฟิลที่โอเคเหมือนกันนะหลังจากที่เราเติมน้ำร้อนไปแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆกดแล้วถ้ากดลงไปเร็วๆอ๋อมันกดไม่ลงไม่ได้เป็นแบบคำเตือนว่ากรุณาใช้อย่างระมัดระวังแต่ว่ากดไม่ลงกดไม่ลงจริงๆอ่ะอุ้ยคว่ำอุ้ยคว่ำลงไหมอ๋อมันก็จะเป็นสเต็ปของมันมันสนุกนะแต่มันก็เหนื่อยคือจริงๆวิธีการทำกาแฟแต่ละชนิดเบาๆไม่สามารถอธิบายได้นะคะทุกคนว่าไม่รู้เรื่องเอาง่ายๆว่าเราได้กาแฟมาแล้ว1แก้วนะคะโดยที่เป็นกาแฟพรีเมียมสำหรับปปอเอง wow. เราได้ทำกาแฟเองที่ร้านกาแฟมันก็เป็นฟิลสนุกๆเหมือนกันบอกเลยว่าเครื่องนี้ใช้แรงเยอะไม่ใช่น้อย ตั้งแต่ทำมาอันที่1อันที่2นะคะเราก็ได้กล้ามมา1มัด wow. เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจากที่ปปอทำกาแฟเมื่อกี้
แล้วให้พี่เขาไปทำต่อหน้าตาจะเป็นยังไงก็ต้องหน้าตาดีสิเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเองต้องบอกเลยว่าที่นี่นะเขาไม่ได้มีดีแค่กาแฟนะคะซิกเนเจอร์ของร้านนี้มีมากมายเขาเป็นไอศครีมโฮมเมคจากที่นี่เองอันนี้จะเป็นไอศครีมเสาวรสนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหน้าตาคือน่ากินมีแบบเนื้อเสาวรสด้วยอร่อยอร่อยมากมันจะมีความหวานความหอมแล้วก็สดชื่นอ่ะดีจริงๆถ้าใครแบบชอบกินไอศครีมนะคะแล้วไม่เลี่ยนอ่ะก็สามารถมาทานได้ที่นี่เนาะเริ่มกันที่เมนูนะคะเขาก็จะมีหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นกาแฟนอนกาแฟหรือว่าเป็นแบบเมนูเครื่องดื่มที่แบบสดชื่นนะคะเป็นพวกโซดาต่างๆเนาะหรือใครอยากมาทานอาหารก็สามารถมาได้นะคะจะเป็นพิซซ่าสปาเกตตี้ที่โฮมเมดเนาะเขาทำยันแป้งงงปะ คือเป็นแป้งสดที่เขาทำเองกับมือนะคะไม่ได้ซื้อแบบเป็นแป้งสำเร็จรูปมาแช่แล้วทำปูหน้าอะไรอย่างไม่ใช่แต่ว่าเป็นแป้งสดที่เราสามารถมาทำเวิร์กช็อปกันได้ด้วยเมื่อเรามาที่ร้านเทสเปซนะคะเราก็จะเจอแต่ความสนุกเนาะเราก็จะนั่งได้ทุกที่ของมุมร้านนะคะและเราก็จะมาเจอกับอีก2เมนูของที่ร้านนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ใครมาก็ต้องมาลองดูนะคะก็เมนูแรกเมนูแรกเลยนะคะจะเป็นเมนูนี้สปาเกตตี้แบ็กทัฟเฟอร์นะคะโดยที่เขาจะใช้เห็ดทัฟเฟอร์เนี่ยมาทำแล้วก็เมนูนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อที่ใครกินแล้วจะต้องกลับมาลองกินอีกครั้งและอีกเมนูหนึ่งนะคะก็จะเป็นเมนูสไปซี่ซีฟู้ดนะคะก็จะมีทั้งกุ้งแล้วก็หอยเนาะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มจากเมนูนี้เมนูเรคคอมเมนด์ของร้านทำไมต้องพูดเหมือนอะไรล่ะเชฟกระทะเหล็ก มาค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันข้างบนนะเขาก็จะเป็นแบบไข่แดงที่แบบเด้งดึ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 งน่ากินมากนะคะคือทางร้านเนี่ยเคบอกว่าน้ำซอสของเขาเนี่ยหอมมีความหอมของเห็ดทัฟเฟอร์มากๆนะคะใครกินก็ต้องติดใจคือน้ำลายไหลก่อนเหรอคือแบบสัมผัสแรกที่ยังไม่ทันได้เข้าปากก็คือกลิ่นหอมมากความหอมของเห็ดแบบทะลุจมูกไปถึงสมอง แล้วพอเรากินใช่ไหมรสชาติคือกลมกล่อมดีเยี่ยมอีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นเมนูสไปซี่ซีฟู้ดนะคะเจ้าตัวสไปซี่ก็จะสไปซี่จริงๆนะคะเขาจะมีความเผ็ดนำแล้วก็หอมของเครื่องเทศมากๆเลยใครที่ชอบรสชาติแบบเผ็ดๆนะคะก็ต้องลองเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวสไปซี่ซีฟู้ดนะคะแบบหอยก็มาเป็นแบบหอยตัวใหญ่ๆเนาะกุ้งก็ตัวใหญ่เลยทีเดียวกินกันเต็มปากเต็มคำนอกจากที่เราปอชิมแล้วนะคะเราก็จะไปลองทำกันต่อเดี๋ยวเราไปเจอกันในครัวเลยตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะทำเวิร์กช็อปพิซซ่ากันแล้วนะคะแป้งตรงหน้าก็เป็นแป้งที่พี่เขาทำเองนะคะคือเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าก่อนที่จะเป็นแป้งพิซซ่ามันต้องใช้ระยะเวลานานมากๆถึง2วันทีแรกโป๊คิดว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะผสมแป้งกันเลยไม่ใช่นะคะเราต้องเจอกันอีก2วันนะเราถึงจะได้แป้งแบบรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีพี่ที่เขาเป็นเชฟนะคะมาช่วยปอลองดูนี่ค่ะถ้าใครมาก็จะเจอพี่เขาสอนใช่ไหมคะใช่พี่ชื่อเชฟเจเจนเจนนะคะขนาดชื่อยังเรียกไม่ถูกเลยแล้วจะทำพิซซ่าถูกไหมไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันกดตรงกลางฉันกดลิงไปแล้วแล้วก็ไล่ไล่อ๋อไล่ออกขอบอ๋อให้ขอบมันเป็นกลมๆแบบนี้อ๋อต้องให้ขอบมันกลมๆใช่ครับตายแล้วขอบเราแบนไปแล้วด้วยคือนอกจากแป้งไม่กลมแล้วแป้งยังเป็นรูด้วย6ด้วยเขาบอกให้ใส่3ช้อนนะคะแล้วก็วนออกทิ้งขอบข้างๆไว้สักประมาณครึ่งถึง1เซนอ๋อครึ่งเซนอันนี้คือของพี่เขาอันนี้คือของปอปอใส่เยอะแค่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะก็ถ้าเราชอบกินใช่ครับก็อย่าหนักมากถ้าแป้งมันบางอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราใส่หน้าเยอะเกินไปมันก็จะหนักมันก็จะตักยากเวลาเดี๋ยวจะตักเข้าเตาเนี่ยอ๋อคิดว่าตักเข้าปากคิดว่าตักเข้าปาก
คะเราก็จะมาแต่งหน้ากันอันนี้ก็จะเป็นหน้าไส้กรอกแล้วเราก็ส่งน้องเข้าเตาเมื่อกี้พี่บอกว่าขอบสวยนะคะหน้าก็สวยเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยดีกว่าไปเจอกันที่โต๊ะได้เลยและนี่นะคะก็เป็นพิซซ่า DIY ของเรานะคะที่เราได้ลองทำให้ทายกันว่าไหนเป็นของปอปอไม่ต้องทายดูหน้าก็น่าจะรู้อันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าพิซซ่าที่ปอปอทำนะคะเราก็จะใส่ไส้กรอกเพิ่มลงไปเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าชีสล้วนนะคะของพี่เขาที่เอาใบโหระพามาตกแต่งบนหน้าแบบนี้ wow. พิซซ่า2แบบนะคะแบบนี้คือปอปอใส่ชีสค่อนข้างเยอะเนาะมันก็เลยจะแบบห้อยๆห้อยๆพูดเราไม่ได้ดูดีเนาะมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันระหว่างของพี่เขาหรือว่าของปอปอบ้างของเขาก็จะเป็นแบบกรอบๆ บางๆนะคะหอมกำลังดีเดี๋ยวเรามาลองอันนี้กันอร่อยอร่อยเพราะว่าไส้กรอกคือมันอันนี้มันจะแบบกรอบกรอบนะคะเพราะว่าเราอาจจะใส่ทุกอย่างกำลังพอดีแต่อันนี้เราอาจจะใส่แบบตัวชีสเยอะแล้วก็ตัวแบบซอสพิซซ่าที่มันเยอะขึ้นแป้งมันก็เลยจะออกนิ่มๆหน่อยๆนะคะแต่ก็อร่อยเหมือนกันและนี้นะคะก็จะเป็นการทำเวิร์กช็อปพิซซ่าแบบง่ายๆนะคะส่วนใครที่สนใจก็สามารถมาทำกันได้นะนอกจากพิซซ่าแล้วเขายังมีสปาเกตตี้กับตัวไอศกรีมด้วยนะคะก็มาทำกันสนุกๆแล้วก็ได้แบบแฮปปี้กันกลับบ้านอิ่มท้องซะด้วยอร่อยด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะตัวไอศกรีมที่เราได้ชิมกันไปนะคะเขาไม่ได้มีแค่ตัวเสาวรสเขาก็จะมีหลายรสชาติกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาโพยมาดูก่อนและอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเมนูไอศกรีมที่เราจะสั่งกันนะที่นี่เขาก็จะมี1 2 3 4 5 5เมนูด้วยกันนะคะใครชอบเมนูไหนเนี่ยก็สามารถไปเลือกกันได้นะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจจะมาลองดูก็สามารถมากันได้นะคะที่ร้านเพจ Space BKK แถวหัวลำโพงนี่เองเนาะเขาเปิดตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 20:00 น. นะคะแต่เขาหยุดทุกวันจันทร์เนาะใครมาวันจันทร์ก็ต้องงดกันไปนะคะอย่ามานะเดี๋ยวปอจะแชร์โลเคชั่นไว้ให้แล้วก็ตามกันมานะเพราะว่าบอกทางกันไม่ถูกเลยจริงๆส่วนใครที่สนใจจะทำเวิร์กช็อปก็สามารถไปที่เพจของเขาได้นะคะเพจ Space BKK เหมือนกันเนาะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ที่เพจลองดูนะคะแล้วก็ไป Subscribe กันได้ใน YouTube ที่ปอลองดูนะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายก่อนจะกลับกันนะคะใครที่มาร้านSpace กันแล้วเนี่ยก็ต้องมาแลนด์มาร์คใหม่ของตรงนี้เลยนะคะที่ดอกลำโพงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเรื่องเล่าต่อกันมานะว่าตรงเนี้ยเขาจะเป็นต้นลำโพงที่แบบปลูกกันเยอะมากๆนะคะเขาก็เลยมาวาดเป็นรูปดอกลำโพงนั่นเองก็อย่าลืมมาถ่ายรูปกันนะบ๊ายบาย